ำแฟนบัตรมวยกลับมาที่เวทีมวยชั่วคราวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเขตทวีวัฒนาในศึก M150 ยอดมวยสถานโลกอยู่กับกาแล็กซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นแล้วก็ธานินคอมมิวนิเคชั่นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองดร.กว้างรอบคอบดร.จรินสวนแก้วครับพลเอกวิชิตยาทิพย์ดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองแล้วก็ทีมงานของกาแล็กซี่โดยเฉพาะคุณนิวัฒน์เหล่าชวนวัฒน์ครับจับไม้ร่วมมือกันนะครับเกิดศึกนี้ขึ้นได้ก็ต้องขอบคุณ M150 ไปบนสังเวียนครับคุณสุเดชมีประวัติคร่าวๆคู่นี้แฟนๆอย่าละสายตานะครับครับผมสแตมสิทธิ์หมอเซ็งนะครับเจอกับทางเกอร์โกเรโอเดบรอนนะครับคู่ปรับเก่าชาวโดมินิกันครับคู่นี้เคยเจอกันมาในไฟล่าสุดครับเมื่อ29ครับกรกฎาคมปีที่แล้วครับก็เป็นฝ่ายทางสแตมเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับได้นับ8ยกแรกเนี่ยครับแล้วก็ยกที่10เฉือนชนะไปอย่างเดือดนะครับก่อนที่ทั้งคู่นี่จะมารีแมตช์กันอีกครั้งตามคำสั่งของ WBA นะครับสถิติคร่าวๆของสแตมครับชนะ14ครั้งด้วยนะครับเป็นการน็อกเอาท์6ครั้งอายุ18ปีครับเป็นชาวอุบลนะครับขณะที่เลบรอนนี่ชก16ครั้งชนะ13แพ้3ครับอายุ33ปีขณะที่สแตมนี่18ปีราอูลไทชูเนียร์นะครับจากอเมริกาครับผู้ชี้ขาดข้างล่างมีออสเซียนิการากัวแล้วก็ปานามาของแท้ครับรายนี้ครับแล้วก็ UBA เป็นแชมป์เฉพาะการก็จริงแต่ว่านั่นก็หมายความว่ามีโอกาสได้ทวงเข็มขัดโอ้ยแรกกันแล้วนะครับยกแรกครับอย่างที่เชิญแฟนเรียนไว้ครับว่าอย่าละสายตาครับคู่นี้ไฟที่แล้วนี่มาเมื่อวันที่29ที่เชียงคานเลยครับผมไฟที่แล้วนี่เราก็ได้นับ8ยกแรกแตกแล้วนะครับแตกแล้วนะครับโอ้โหแตกเยอะด้วยหางคิ้วซ้ายแหกโค้งไปแล้วครับเดี๋ยวต้องมาดูกรรมการตัดสินนะครับว่าจะเป็นหมัดหรือว่าศีรษะชนเอาครับเตรียมภาพช้าๆชัดๆไปเลยครับ SD 28ครับชกกันต่อแต่ว่ามีเลือดแล้วนะครับยกแรกแม่แค่ยกแรกก็หลั่งเลือดแล้วนะครับเป็นเลือดของโดมินิกันนะครับไม่ใช่เลือดของประเทศไทยประเทศไทยนั้นรักกันนะครับนี่ครับต้องขอบคุณ SD 28นะครับยังประมาทไม่ได้ครับเลบรอนนี่เร่งเลยคุณประวิตรมารีนนท์คุณประสานมารีนนท์นะครับที่สนับสนุนทีมงานของ Galaxy คุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์กราบขอบคุณอย่างสูงครับนี่ครับเป็นคู่ที่ Talk of the Town ครับแล้วก็กระแสข่าวดีมากครับคุณพิเชษครับผ่านมานะครับแต่ว่ามีเหตุขัดข้องทางเทคนิคครับวันนี้มาเปลี่ยนสังเวียนย้ายวิกมาที่มอกรุงเทพธนบุรีครับแต่ว่าเชื่อว่าความมันนั้นเหมือนเดิมครับจะเป็นเมื่อ29กรกฎาคมครับปีที่แล้วหรือวันนี้ครับเชื่อว่าไม่แตกต่างกันอย่างแน่นอนครับกับคู่มวยระดับโลกเช่นนี้คู่นี้ก็บอกว่าพูดง่ายๆคุณพิเชษเป็นสินค้าขึ้นห้างครับเพราะว่าต่อยมาแล้วแฟนๆชวนชมครับแล้วก็ประเภทรักพี่เสียดายน้องครับด้วยดีครับเอาครับเขานั้นเร็วนะครับสเต็ปเท้าค่อนข้างจะสวยงามขณะที่เราได้ความสดแล้วครับไม่มีกลัวครับเลือดเริ่มจะออกมากขึ้นครับบริเวณเปลือกตาด้านซ้ายครับของเลบรอนนี่มีเลือดไหลออกมาแล้วครับตั้งแต่ยกแรกครับไฟที่แล้วนี่เราได้นับ8ยกแรกครับมาไฟนี้เราก็ได้แตกนะครับยกแรกเหมือนกันแต่โอ้โหเลบรอนครับคืนมา 1-2 แรงๆครับนี่ครับหมัดคมมากครับเลบรอนครับสดกว่าหนุ่มกว่าเด็กกว่าครับแต่ว่าต้องระวังครับช่วงแขนนั้นสั้นกว่านะครับนี่ครับนักสู้จากเมืองอุบลราชธานีโอ้โหเลือดไหลลินออกมาแล้วครับคุณพิเชษฐ์เชื้อชายครับเห็นแผลแตกแล้วนะครับว่าแต่ว่าต้องอยู่ที่ดูมินิทของกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับชาวสหรัฐลาอุนไคจูเนียร์นะครับว่าจะวินิจฉัยว่าอย่างไรนะครับเป็นการโดนหมัดหรือว่าโดนศีรษะนะครับก็ต้องโอ้ยดูภาพชัดๆนะครับอ้าวครับดูครับเข้มข้นแล้วครับยกแรกก็สนุกแล้วครับคู่นี้อย่าหลวมอย่าหลุดนะครับทางด้านของสแตมพ่อเรานั้นสั้นกว่าเยอะครับประสบการณ์น้อยหน่อยครับไปพักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวมาลุ้นความมันกันต่อครับกลับดูภาพช้าๆชัดๆนะครับจังหวะแรกกันครับแม่นี่ครับอุ้ยหมัดนะฮะเป็นหมัดเต็มๆเลยครับนี่ครับหางคิ้วด้านซ้ายนั้นแหกโค้งไปเลยครับขอบคุณ M150 ครับโฆษกสภาขอบคุณแอนตาซินครับขอบคุณหัวเชื้อดีเซลพาวเวอร์เจ็ตคุณมงคลเอาแล้วครับลื่นครับลื่นจังหวะนี้แม่กรรมการต้องเข้มข้นเลยครับราอูลไคชูเนียครับจากอเมริกามีรางวัลพิเศษมาแล้วครับนายห้างเชิดชัยอีก 3,000 บาทครับคุณพิเชษคนที่ดีเลยนะครับของสแตมครับในการชกรีแมตช์ไฟนี้ยกแรกนั้นต่อยหมัดได้เต็มๆนะครับทำเอาผู้ชกนั้นถึงกับแตกกรรมการก็ให้รางวัลนิดนึงดวกกันครับแต่ว่าแม่อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทครับสแตมเข้าหลวมไม่ได้นะครับเพราะเขารอดักอยู่นะครับแล้วก็บทเรียนจากไฟท์ที่แล้วนี่เราก็มีนะครับ
โอ้โหครับต้องระวังครับสถานการณ์จริงตอนนี้สแตมได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่าทางเดบรอนนี่มีแผลแตกที่เปลือกตาซ้ายเขาต้องเร่งเกมเข้ามาครับแต่ว่าเรานี่ต้องรัดกุมกว่านี้ครับเอาครับเดินขยับเข้าหาครับสแตมไล่เลยครับเจ้าถิ่นเจ้าบ้านครับเด็กหนุ่มกำลังห้าวครับจริงๆตามกติกาเนี่ยถ้ากรรมการจับก่อน4ยกนี่แชมป์ก็ยังอยู่กับเรานะครับผลจะออกมาเป็นเสมอแต่สแตมเองดูเหมือนจะมั่นใจนะครับวันนี้เดินเข้าหาสแตมพละกำลังนี่ต้องบอกว่าเหลือกินเหลือใช้จริงๆครับดูครับโอ้ยกล้าบวกกล้าแลกครับแหมรู้สึกว่าตอนนี้เรบอนนั้นเริ่มจะเหวี่ยงซ้ายไปขวาอ่อนแรงลงไปครับเชิงการบุกของสแตมแต่ว่าอย่าประมาทอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าคู่ต่อสู้นั้นยังออกหมัดได้แรงอยู่มีลูกขู่เลยครับสแตมไม่ดูชั้นดูเชิงครับมาแบบแผนใหม่นะครับด้านล่างเด่นก้าวเข้าใส่กาแล็กซี่ซ้ายเมาเลยครับโอ้โหโดนซ้ายเข้าไปแหมตักเอาแล้วครับกะจะเอาอยู่แล้วครับไม่ต้องใช้บริการสัก12ยกครับคุณดูเด่นเร่งเกมเต็มที่เลยครับทั้งคู่ครับเรือบอลเองก็มีแผลแตกพยายามที่จะเร่งครับแหมเสือ11ตัวอัดฉีดมาอีก 3,000 ครับไรนกเอาละครับเดินนะโอ้โหเทิร์นเรือบอลงัดอัปคัตสวนโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคู่ที่อุณหภูมินั้นร้อนแรงตั้งแต่ต้นๆเลยครับศีรษะชนกันสมราคาครับดูครับเอาครับงัดขึ้นไปเริ่มกดดันมากขึ้นอาจจะไม่ได้ออกหมัดเป็นชุดๆนะครับแบบสวยงามแต่ว่าทุกหมัดที่ออกไปนั้นก็เน้นตลอดแต่ว่าจะทำอย่างไรครับฝ่าเย็บซ้ายของเรย์บอนเข้าไปให้ได้ก่อนโอ้โหฮุกซ้ายครับสวยครับแม่คะแนนครับไม่ได้มองแบบว่าเอ็นเอียงนะครับยกนี้ครับคุณเชื้อชัยน่าจะเหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วยก2นั้นเรานำ19ทั้ง3ท่านเลยวันนี้ก็น่าจะเป็นของเราครับความชัดเจนอยู่ที่สแตมนะครับแต่ว่าลูกเวียงลูกบวกนี่ต้องระวังครับสแตมดูมั่นใจนะครับแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ครับโอ้เด็กคนนี้สมคำว่าเป็นนักมวยครับพูดน้อยต่อยหนักนะครับเอาละครับยกอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อครับมาดูผลงานครับเข้มข้นนะครับทุกเม็ดทุกหมัดทุกยกต้องขอบคุณ M150 แอนตาซิลนะครับขอบคุณหูสลามพัวเซ็งเฮลพัวเซ็งหงครับเยาวราชคุณมานพน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชียงอิ๋วอีก 3,000 บาทครับคุณอนุชิตทองรุจิโรจน์ยาพิมพ์น้ำตาโปรยเซียนหมาชัยวิลล่าคุณอริศสิงห์วังชาคุณมานพสวัสดีครับแล้วก็หัวเชื้อดีเซลพาวเวอร์เจ็ตเฟื่องทองสระบุรีอีก 3,000 บาทบุรีด้วยนะครับมอกรุงเทพธนบุรีเป็นเจ้าของสังเวียนในวันนี้มอกรุงเทพธนบุรีนั้นจะเปิดรับสมัครปตรีปโทครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเมษายนเลยทีเดียวนะครับมาเลยครับน้องๆ นักกีฬาทุกชนิดทุกประเภทครับดร.บางออนเบญจาธิคุณเปิดกว้างอยู่แล้วครับมหาวิทยาลัยกีฬาอีกมหาลัยนึงครับคุณสุเดชครับผมเอาละครับมายกนี้นี่เรือบอลก็ยังเร่งเหมือนเดิมครับไม่ได้พวงแผลแตกของตัวเองครับพยายามจะเน้นตัดลำตัวครับไฟที่แล้วนี่เรือบอลมาได้ช่วงยกกลางๆนะครับแซมครับจะเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้นี้ได้ใจไม่ได้โอ้นี่ครับมาแล้วครับ1 2 3ขอยืมคำบรรยายของพิธีกรมวยรุ่นพี่หน่อยครับคุณไตภพบอกว่าไม่ดูก็คุยกับใครไม่รู้เรื่องครับอย่างนี้ดูสิครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณพิเชษต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับผ่อนเกมบ้างเพราะคู่ต่อสู้นั้นอันตรายอยู่นะครับจะสังเกตเห็นว่าเขาตอบโต้มาแต่ละหมัดนั้นแรงๆทั้งนั้นเราต้องผ่อนหนักผ่อนเบาครับเริ่มผ่อนเกมลงนิดนึงแล้วก็ตัดขวาลำตัวแหมดูครับตัดลำตัวแลกกันเพราะว่าเกมนั้นชก12ยกนะครับนี่เพิ่งแพ้ยก3เท่านั้นวันนี้สีเสื้อใหม่ M150 แรงจริงๆครับแฟนมวยทางบ้านก็มีโอกาสได้ลุ้น Toyota Fortuner ด้วยครับโทรศัพท์ Samsung สร้อยคอทองคำอีก100รางวัลครับมีรายละเอียดติดตามที่ตามร้านค้าครับ M150 วันนี้คุณสุกิจเทพวรรณมาสนับสนุนแล้วครับเอาครับสั้นกว่าครับสแตมป์ต้องระวังครับแม่แต่ว่าขวาที่คว้างออกไปนี่ค่อนข้างจะมั่นนะครับคุณสุเดชจังหวะของระบอลเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสแตมป์ต้องหาช่องเข้าทำเลยนะครับเอาครับงัดขึ้นไปอยู่วงนอกนี่แม่ดูว่าระบอลจะชกง่ายนะครับเก่านะครับเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วครับสแตมป์ถึงแม้ว่าจะชกอาชีพมาแค่14ครั้งก็ตามครับรู้จักคนหนักคนเบาแล้วจังหวะเร่งก็ลุยแบบนี้ครับลุยแล้วได้เชียร์แฟนมวยหวังเห็นการน็อกเอาท์เกิดขึ้นครับคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ไม่เห็นภาพนี้นานแล้วนะครับเอาละครับเชียร์ลูกรักแล้วครับเอาครับใช้ความอดทนรอครับสแตมป์หลังจากนั้นก็เหวี่ยงขวาครับคุณเดชโอ้คว้างขวามาตูมเดียวนี่เรือบอลถอยเลยนะครับบุกมาดีๆครับแหมแล้วก็เลือดแหมต้องชมทีมครับเลือดของเรือบอลนะครับเลือดก็ไม่ได้มากขึ้นนะครับตั้งแต่ยกแรกแล้วไม่บ่อยครั้งที่จะได้ดูมวยสนุกๆมันๆอย่างนี้แล้วก็ถูกคู่ถูกที่ถูกเวลานะครับ
29กรกฎาคม58ที่เชียงคานโอ้ตัดลำตัวโดนท้องมีปัญหาครับโดนหน้าชนได้โดนสีข้างมีปัญหาใช่แล้วครับเอาครับพักอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมาตัวแรงกลับดูภาพช้าๆชัดๆครับยกที่ผ่านมามันทุกเม็ดมันทุกหยดนะครับคู่นี้ดูว่าอุ้ยขวาลูกนี้ครับอย่างที่ผมเรียนไว้ใช้ความอดทนครับสแตมหลังจากนั้นก็บวกนี่เดินทางมาถึงยก4นะครับขอบคุณ M150 ครับผู้สนับสนุนหลักคุณชัดชัยคุณนิพาแสงสุริยชัดครับไทยนครพัฒนาครับห้างขายยาตราใบห่อคุณพิชัยกิติธิคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับทวินสเปเชียลอุปกรณ์มวยสวยๆคุณสุเทพเย็นสุขลุ้นอยู่หน้าจอขณะนี้ครับยกที่4ครับแต้มยังเดินเข้าหาอยู่ครับยกที่แล้วก็ทำได้ดีครับเดอะบอลนี่พยายามจะเดินเข้าหาแต่ว่าพอเจอลูกหนักๆของแต้มครับทั้งหมัดขวาแล้วก็หมัดตัดลำตัวนี่เดอะบอลต้องถอยครับเป็นระยะระยะเหมือนกันเอาละครับแต้มเดินแล้วครับเอาครับแลกกันเดอะบอลก็งัดขึ้นมาโอ้กดครับกรรมการไม่เตือนด้วยกรรมการนั้นเป็นจากสหรัฐนะครับราอุลไคส์จูเนียร์ซึ่งในการชกกันครั้งแรกนั้นกรรมการราอุลจูเนียร์นั้นเป็นกรรมการให้คะแนนนะครับแล้วก็ให้คะแนนเสมอกันด้วยนะครับ113ต่อ113นะครับแม่ไฟนี้ขึ้นมาทำหน้าที่บนเวทีเอาละครับตัดโอ้ยบีบสวนขึ้นมาครับต้องระวังนะครับสแตมประสบการณ์ชั่วโมงบินผ่อนสั้นผ่อนยาวเกมสังเวียนเลือดลั้นเราน้อยกว่านะครับเอาครับนี่ครับมาอีกแล้วครับมาอีกระลอกแล้วครับคุณสุเดชเขาออกมาเป็นชุดๆนะครับทางระเบียบขนาดที่เรามาทีละเม็ดครับแต่ว่ามาทีละหนักๆแม่แต่ว่าเอาละครับมาอย่างนี้ครับเรือบอลโดนก็ต้องถอยเหมือนกันเราใช้การบล็อกหมัดนะครับใช้การบล็อกการป้องกันอาจจะผ่อนหนักเป็นเบาแล้วก็อาศัยจังหวะตอบโต้ตัดซ้ายลำตัวแล้วถ้ามีจังหวะก็ออกหมัด1 2ได้สวยๆเหมือนกันครับเย็บซ้ายต้องเพิ่มเย็บอีกนิดนึงครับหมัดหน้าต้องอย่าหยุดนะครับทางด้านสแตมโหนกขวาเหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันครับทางด้านของสแตมนะครับมีเลือดไหลซึมออกมาเอาละครับแหมจังหวะนี้เนี่ยครับหมัดอัปเปอร์คัทของเรือบรอนนี่อันตรายครับเอาครับสแตมอัปเปอร์คัทด้วยมีเอ็นมีโอนเหมือนกันครับเรือบรอนครับโดนชุดนี้เข้าไปเอาครับสแตมตอนไม่เป็นแชมป์นี่ไม่เท่าไหร่คุณสุเดชพอเป็นแชมป์แล้วความมั่นใจมันมาครับคุณพิเชษกล้าบวกกล้าแลกแล้วนะครับอาจจะดูเหมือนเรือเวทีไปนิดนึงครับแต่ว่าตอนนี้กำลังเข้าที่เข้าทางเริ่มลุยแล้วครับกลับมาสู่เกมอาจจะอู้จังหวะบวกยังเสียวอยู่ครับคุณเชษฐ์นี่ครับลูกล้วงหมัดตะหลิวหมัดสอยดาวต้องระวังครับอาปลายแล้วครับต้องระวังครับสแตมเวียงไปเวียงมาต้องจัดระบบหายใจให้ดีด้วยนะครับผ่อนสั้นผ่อนยาวให้เก่งนะคุณสุเดชจังหวะแรกกันแบบนี้นี่หวาดเสียวครับเพราะเขาก็ยังแรงอยู่ครับทางระบอนี่ครับหมัดออกกว้างกว้างอู่นเดี๋ยวนี้ครับต่างคนต่างโดนครับต่างคนต่างเมาครับยกนี้เอาละครับหมดยกซะก่อนมาดูผลงานของทั้งคู่ครับแม่ปีหัวใจดีครับคู่นี้อย่างที่ผมเรียนไว้ครับขออนุญาตใช้คำของพี่ไตรภพนะครับไม่ดูคู่คุยกับใครไม่รู้เรื่องแม่เมื่อสักครู่นี้ลูกชายคุณนิวัฒน์แล้วก็ทีมงานของผู้ท้าชิงจากฮะโอ้โหอ่ะได้อารมณ์เยอะเกินครับคุณพิเชษเป็นผู้จัดการหญิงนะครับครับเบจิก้ามารีน่านะครับซึ่งวันนี้ก็มีเทรนเนอร์แองเจลคาติโลไวเลสแล้วก็เป็นคุณพ่อเป็นผู้จัดการอีกคนนึงครับเนลสันพีน่าตอเรสเดินทางมาด้วยครับวันนี้ต้องขอบคุณโอสถสภาจำกัดครับ M150 ผู้สนับสนุนหลักนะครับคุณชัดชัยคุณนิพาแสงสุริยชัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับกำลังเปิดรับสมัครร้านคำฝันซีฟู้ดชายทะเลคุณสุจินคุณเชิดชัยเอื้อบุญยันจากเสือ11ตัวลุ้นกันต่อนะครับยกที่5ครับนะครับแตมเริ่มที่จะคุมจังหวะบ้างแล้วครับไปเดินลุยเดินบวกนี่อันตรายครับครับต่อยกันชุดๆเก็บอาวุธเขาให้ได้ครับเอาครับใกล้ๆพัวนัวไปเรื่อยแล้วพัวพันไปเรื่อยครับทางด้านสแตมอยู่ระยะหมัดนี่อันตรายครับต้องใกล้ๆอย่างนี้ครับแล้วข้อระวังต้องระวังลูกงัดนะครับกรรมการเตือนเรื่องศีรษะแล้วครับคุณพิเชษต้องระวังนะครับจังหวะงัดเมื่อสักครู่นี้ต้องใช้ความยืดหยุ่นนะครับดูเกมกันยาวๆแม้ที่ว่าจะประเภทหมัดเดียวจอดต้องระวังเลยนะครับจังหวะสวนล็อกดีบล็อกสวยอาจจะให้คู่ต่อสู้ออกหมัดมากนิดนึงครับคู่นี้ก็ยังไงน้ำลายเหนียวคอแน่ครับไม่มีใครกลืนใครเคี้ยวกันง่ายๆครับคุณสุเดชแม่จังหวะแบบนี้ครับต้องระวังครับหมัด1 2ยาวๆที่เขาคืนมานี่เรือบอลต่อยได้แม่นครับสแตมต้องพยายามเก็บอาวุธให้ได้ครับพยายามที่จะใช้กระแทกยับซ้ายและขวาตามครับตัดลำตัว
ใครที่บันทึกเทปเก็บไว้ดูเมื่อไหร่ก็สนุกครับคู่นี้ครับชมจากแดนลาตินนั้นถือว่าเป็นเจ้าแห่งความชั้นเชิญเลยนะครับประเภทออกหมัดสวยงามแล้วมาเป็นชุดอาจจะแตกต่างจากธรรมชาติของมวยไทยเรานะครับที่นานๆออกหมัดสักครั้งหนึ่งแต่ว่าได้ลูกหนักมาทดแทนทักษะเบสิกการเคลื่อนตัวนี่เขาสวยงามอยู่แล้วครับแต่ว่าเรานี่ได้ท่าทรหดครับเดี๋ยวดูครับจะลงทุนแล้วคุ้มค่าหรือเปล่าเบสิกมวยเขาดีกว่าครับต้องยอมรับแต่ว่าเราได้ลูกแข็งแกร่งลูกรุนแรงเอาละครับเอาเว้ยเอาปากกาขึ้นไปนาทีนี้แล้วก็เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของโภชนาการก็เติมเต็มเข้าแล้วนะครับในวงการมวยเมืองไทยดีขึ้นตามลำดับครับเอาแล้วขวาหนักๆของสแตมเนี่ยดูจมด้วยหมัดขวาครับนี่เป็นเดือนเกิดเลยนะครับเกิดเมื่อ7มกราคมนะครับ2541ครับสำหรับสแตมเพิ่งจะครบ18ปียังละอ่อนอยู่มากเลยนะครับเรียนก็ประมาณสักม.6 นะครับคุณเชษฐชัยครับผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องชาวเชียงคานจังหวัดเลยพี่น้องอุบลราชธานีแล้วก็ทั่วประเทศครับคงจะใจจดใจจ่อกับเกมคู่นี้ครับแม่นี่ครับจังหวะปลายยกนี่แหมมีแลกกันเสียวๆตลอดครับค่อนข้างจะดุเด็ดเผ็ดมันนะครับพักอีกครั้งนึงครับไปพักชมโฆษณาแป๊บเดียวครับมาดูบรรยากาศสดๆครับนี่ช่วงพักยกให้น้ำครับแม่ภาพช้าครับเขาทรายกาแล็กซี่นี่ทุ่นทุ่มสุดโต่งเลยครับดูภาพช้าครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาบีบไปบีบมาครับเกมบนสังเวียนต้องขอบคุณ M150ครับผู้ให้การสนับสนุนหลักมอกรุงเทพธนบุรีทิฟฟี่แผงสีเขียวครับเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนจี้หัวเชื้อดีเซลพาวเวอร์เจ็ตนะครับเฟื่องทองสระบุรีคุณมานพสวัสดีครับมหาชัยวิลล่ายาดมโปรยเซียนน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชียงเชียงอิ๋วอีก 3,000 บาทคุณอนุชิตทองรุจิโรจน์ครับผ่านไป5ยกถือว่าเกมโดยรวมนั้นคู่ขี้สูสีเลยนะครับเราเริ่มต้นได้ดีนะครับในยกแรกแล้วก็ต่อยเอาคู่ชกนั้นถึงจะแตกเลยนะครับแต่ว่าดูที่ดีของกรรมการครับแตกแบบไหนแต่ว่าจังหวะนี้ฮุกซ้ายสวยเอาละครับครึ่งทางยก6เริ่มบีบเกงอีกครั้งนึงในช่วงพักยกกับคุณแชร์แม่คุณทวีศิลป์นี่เข้าไปติวเข้มเลยครับบอกว่าชกให้ละเอียดกว่านี้เปิดเกมบุกได้บุกเลยเอาละครับโดยเฉพาะหมัดหน้าต้องให้แม่นนะครับแล้วค่อยเติมเต็มอันหลังครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกมที่ค่อนข้างจะดีครับสแตมคุณสุเดชครับครับผมยกที่แล้วผ่อนไปนิดนึงครับยกนี้กลับมาเร่งครับสแตมพยายามที่จะเดินบทเดินเบียดครับแม่แต่ก็ต้องอู้นะครับหมัด1 2เข้านี่จังหวะออกแบบถกๆนี่แหละเข้าเป้าแม่นดีแล้วกันครับสมราคากับ WBA นะครับแชมป์เฉพาะการก็จริงแต่ว่าชกกันแบบแม่คุณภาพครับแค่เลยครับครับแชมป์แต่เองก็พัฒนาดีขึ้นนะครับคุณสุเดชครับทางมุมนี่พยายามจะสั่งให้เบียดติดๆครับแต่ว่าแม่สแตมยังเข้าไม่ถึงครับแม่มาแล้วครับชนะปอเปาอินเขาทรายกาแล็กซี่เด่น 900,000 อนันต์ตัวลือเก๋าโตเกียวมารวมกันหมดแล้วครับมารุ้นกำลังใจให้น้องๆครับรวมทั้งศิษย์เก่าอย่างม่านฟ้าด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับวันนี้มาติดตามให้กำลังใจนักชกรุ่นน้องด้วยโอ้โหดูครับจังหวะการสาวแล้ว 1-2 ของเลิกร่อนใครที่รับประทานอาหารค้างอยู่กับปากอย่าเพิ่งทานนะครับอาจจะสะดุ้งอาจจะสำลักอาจจะสะอึกได้ครับมวยคู่นี้โอกาสที่จะโดนต่อโดนนั้นค่อนข้างจะสูงเลยนะครับอยู่ที่เกมของเราว่าจะรัดกุมหรือเปล่าครับผมรับรองพยายามอาศัยวงนอกนะครับยับซ้ายยาวๆครับพยายามจะคุมจังหวะเลือดที่ตาซ้ายก็ดูแล้วไม่ได้ไหลออกมามากกว่าเดิมนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยวรรณดุรงค์วันนะครับส่งอาจารย์ประโยชน์เทียนศาสตร์เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ปรึกษาของโรงพยาบาลส่งทีมแพทย์มาปักหลักอยู่ที่ข้างสังเวียนเลยนะครับสู้กันด้วยเทคนิคหลากหลายด้วยกันนะครับจังหวะของเขานั้นออกมาได้รวดเร็วแต่ว่าเราได้ลูกหนักตัดลำตัวทีนึงเสียงเชียร์แต่ละกำลังใจมากมายด้วยกันครับสำหรับสแตมป์วันนี้ในการป้องกันแชมป์เฉพาะการนะครับเป็นการป้องกันแชมป์เฉพาะการสมาคมมวยโลกแชมป์โลกรุ่นนี้ก็คือคาสโตอิโอกะนะครับเอาครับหนึ่งในตำนานของเมืองไทยนั่นก็คือคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ครับวันนี้ต้องขอบคุณ M150เลยครับสนับสนุนพักอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาดูผลงานครับยกที่ผ่านมาภาพช้าๆชัดๆจาก SD28 แม่เราก็โดนเขาก็โดนครับนี่ด้านล่างครับคุณนิวัฒน์สุวรรณวัฒน์แม่ลุ้นกันเหนื่อยครับเดินทางมาถึงยกที่7ครับวันที่13กุมภาพันธ์ครับที่วัดนางชำครับอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองมีมวยการกุศลครับพี่ไก่สิทธิ์แก้วประพลฝากมาไปดูน้องบีกับกุมารทองแล้วก็ขุนศึกน้อยใส่กับกุมารเงินครับตัดสินใจแล้วนะครับ
จะชกแบบคุมจังหวะคุมเกมหรือว่าจะเปิดฉากลุยนะครับก็จะเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเข้าสู่ครึ่งทางหลังครับทีมงานบอกให้เดินให้เร็วขึ้นครับเหมือนกับการชกในยก1ยก2พอเราผ่อนเกมแล้วดูเหมือนว่าจังหวะฝีมือเราจะเป็นรองครับสไตล์ของสแตมนั้นประเภทดับเครื่องชนนะครับแต่ว่าพัฒนามีทั้งบู้มีทั้งหมุนครับแต่ละยกนี่อย่าชกทรงเดียวครับใช่คู่ต่อสู้อาจจะจับทางได้คุณยูเดชอยู่ห่างแล้วอันตรายครับเพราะว่าช่วงชกเขาได้เปรียบแล้วก็เขาแม่นกว่าครับต้องอาศัยลูกตื้อลูกบดบี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาเองก็มีแผลแตกที่ตาซ้ายครับน่าจะพะวงในวงในเนี่ยครับต้องระวังครับจังหวะงัดด้วยนะครับทีต่อทีนั้นร่างกายเราสดกว่าครับเอาครับสแตมมาแล้วมีหมัดหน้าอย่างนี้ถือว่าถูกต้องครับแม่อย่างนี้สแตมไม่ผิดติดซองแน่ครับคุณวิเชษสายสวยครับไม่ผิดแน่ครับดูเมื่อสักครู่นี้โดนเต็มๆหมัดเลยครับกรรมการไทส์จูเนียร์ครับเตือนแหมให้ระวังศีรษะนิดนึงแต่กรรมการคนนี้ในครั้งที่แล้วให้คะแนนแต่ให้เราเสมอนะครับครับเอาครับต้องลุ้นครับถ้าจะให้ใสสะอาดนี่ไม่ต้องพึ่งด้านล่างครับออสเตรเลียนิการากัวแล้วก็ปานามาอีก3คนเอาครับมีทั้งบูทั้งบุญมีทั้งหมัดหน้าหมัดหลังเติมเต็มให้เยอะๆครับทางด้านของสแตมเหมือนกับ M150 มาเติมให้เราวันนี้แหละครับคุณเอาครับพยายามจะเน้นลำตัวมากขึ้นเลยนะครับเพราะว่าดูจังหวะที่โดนลำตัวของลูบรอนเองก็มีอาการเหมือนกันต้องเสี่ยงเข้าลำบากเสี่ยงกันเลยนะครับจะเสี่ยงแบบไหนเสี่ยงแบบเดินเร็วขึ้นหรือว่าแบบลุยแบบเปิดฉากลุยแหลกแต่ว่าเย็บก็สวยดูแต่ว่าจังหวะเย็บของเขานั้นเขาลักษณะเหมือนเย็บแล้วอัปคัตไปในตัวด้วยนะครับกึ่งอัปคัตครับหมัดเย็บของลูบรอนทักษะการกระแทกหมัดหน้าของเขานั้นเร็วแล้วก็สวยงามนะครับเอาครับสแตมถ้าบู๊ก็ต้องบู๊ให้ถึงจุดสุดท้ายครับไปขาดเกินนี่ไม่ได้ครับดูว่าทีมงานสตาฟวางแผนวางหมากอย่างไรนะครับเอาครับใกล้ๆสีข้างโดนลำตัวที่มีปัญหาคุณสุเดชสังเกตดูนะครับมีอาการสะดุ้งให้เห็นนะครับใช่ครับแต่ว่ากว่าจะเข้าไปถึงลำตัวได้นี่เลยบอลเองก็มีแหมการป้องกันตัวที่ดีครับทำให้สแตมเนี่ยจังหวะออกมาประดำตัวนี่ทำได้ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ต้องเป็นนักลงทุนนะครับทางด้านของสแตมนี่ครับโอ้โหกระดับดู2อย่างเอามารวมกันครับน้องๆที่อยากจะเป็นนักชกกำปั้นอาชีพดูทักษะการออกหมัดหน้าดูความแข็งแกร่งของสแตมครับเอาครับพักอีกทีครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในยกต่อไปครับกลับมาดูภาพช้าๆชัดๆนะครับช่วงที่ซัดกันแบบแม่น้องทีพี่ทีครับอุตรุดครับยกที่8ครับมอกรุงเทพธนบุรีครับสนับสนุนขอบคุณโฆษกสภาครับจำกัด M150 คุณชัดชัยคุณนิพาแสงสุริยะฉัตรนะครับไทยนครพัฒนาห้างขายยาตราใบห่อเฮียตี้นะครับยาขมยาเขียวตราใบห่อคุณอนันต์เดชอนันตชาติครับสยามโยโกะคุณพิชัยกิติธิสวมกะหรี่ตะโกจับคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับนึกถึงอุปกรณ์มวยนึกถึงทวินสเปเชียลแล้วก็คุณสุเทพเย็นสุขครับยกที่8นะครับการป้องกันแชมป์เฉพาะการสแตมสิทธิ์หมอเสงกับเฟรโอเลอร์บอนสองสามยกที่ผ่านมาสแตมเข้าช้าครับพอช้าแล้วโดนกระแทกแย้มซ้ายหน้าหายไปหลายครั้งต้องปรับเกมในช่วงพักยกทีมงานบอกให้เร็วขึ้นครับเพราะวันนี้มันค่อนทางแล้วนะครับแล้วดูรายชื่อกรรมการครับคุณเชื้อชัยจากนิการากัวปานามาออสเตรเลีย2ใน3นั้นแม่เรียกว่าพินเดียวกับผู้ท้าชิงเลยนะครับโดมินิกันเอาครับสแตมเป็นนักชกอายุยังน้อยจากเมืองดอกบัวครับอุบลราชธานีเป็นหลานห่างๆเลยนะครับของไอ้รถถังครับภูลสวัสดิ์วอสิงห์เสน่ห์นะครับตอนนี้แชมป์โลกของชายชาวไทยอีกคนหนึ่งนะครับแหมดูอ้าวแล้วต้องเดินครับเดินแบบนี้พอช้าแล้วเสียจังหวะครับต้องเดินเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันแบบนี้ครับแหมเดินแล้วอย่าเพลินนะครับอย่าไปหลงกลลวงของคู่ต่อสู้นะครับทำท่าจะยุบทำท่าจะย่นแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็เด้งขึ้นมาอีกครับคุณสุเดชครับผมแหมจังหวะเดินต้องมาติดๆครับเพราะว่าอยู่ห่างนี่ระเบิดแกออกหมัดได้แม่นกว่านะครับพยายามต้องเดินตัดเวทีให้เร็วครับอ้าวเราก็มีไม่รู้ว่าเลือดเราหรือเปล่านะครับแต่เลือดเขาแน่นอนเราก็มีซึมออกมานะครับแต่ว่าเหลือเชื่อนะครับคิ้วซ้ายของเกรกบอนนั้นแตกตั้งแต่ยกแรกแต่ว่าเลือดนั้นรู้สึกว่าห้ามเลือดดีเหลือเกินนะครับเอาครับต้องกระแทกบาดแผลเยอะๆครับนี่ครับหมัดหน้าต้องแม่นโอ้ยเอาครับเผลอไม่ได้ครับเอียงเหมือนกันแก้เกมได้ครับวัดแล้วโอ้โหต้องยอมรับว่าหัวใจนี่
แม่เกิน150ด้วยซ้ำครับสแตมเอาครับมีโอกาสแล้วครับจะขยี้แล้วครับสแตมพอเก็บแล้ววิ่งเข้าใส่ครับคุณสุเดชคุณพิเชษครับลุยแล้วครับสแตมช้าไม่ได้การครับนานไม่เป็นคุณต้องลุ้นแบบติดๆครับชนิดหายใจรถต้นคอด้วยแต่ทำอย่างไรครับจะฝ่ายับซ้ายเข้าไปก่อนดูครับกึ่งยับอุปคัตนี่อันตรายจริงๆครับอ้าวลาย1 2ครับชุดนี้มีอาการมีอาการเห็นครับมีอาการเห็นกับปลายๆโอ้โหสุดยอดของเกมการต่อสู้ครับพักอีกทีครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาดูผลงานยกที่ผ่านมาครับโอ้โหมันสุดติ่งเลยครับนี่ครับโดนสวนเหมือนกันครับทางด้านของสแตมนี่ครับนี่เป็นคุณพ่อนะครับมีพ่อผู้จัดการนะครับแล้วก็คุณทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์ครับยกที่9นะครับขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับดร.บังออนเบญจาธิคุณครับดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองครับขอบคุณรีเจนซี่นะครับน้ำดื่มรีเจนซี่ขอบคุณคำฝันซีฟู้ดชายทะเลบางขุนเทียนเสือที่เป็นตัวครับในห้างเชิดชัยในห้างสุกินเอื้อบุญญานันท์ครับทิฟฟี่รวมถึงหัวเชื้อดีเซลพาวเวอร์เจ็ตคุณมงคลครับวันนี้มาสนับสนุนด้วยผ่านมายก9นะครับเกมการต่อสู้น่าจะเข้มข้นครับคู่นี้นี่น่าจะวัดกันที่แรงปลายครับเหมือนไฟที่แล้วนะครับเอาครับแม่ประเภทต้นจัดปลายแรงทั้งคู่ครับครับเรานั้นดุดันนะครับเขานั้นจังหวะฝีมือคลาสสิกมีบู้มีบุญมีถอยมีตั้งรับจับทางครั้งที่แล้วนั้นสแตมได้นับในยกแรกเลยนะครับแล้วก็ยก10นะครับคือยกนี้แหละครับทำให้พลิกเกมกลับมาเป็นผู้ชนะได้นะครับรางวัลพิเศษมาแล้วครับน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมิว 3,000 โดยคุณอนุชิตทองคุจิโรจน์นายห้างเชิดชัยจากเสือ11ตัวเฟื่องทองสระบุรีอีก 3,000 บาทครับเอาครับได้ไม่ได้ครับรางวัลเป็นกำลังใจน็อกไม่น็อกก็ต้องมอบให้นะครับคุณอนุชิตต้องใช้การเคลื่อนที่ให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าจังหวะนั้นเราช้ากว่าอยู่แล้วนะครับต้องปรับนิดนึงครับให้ออกเร็วครับจะเข้าก็ต้องเร็วครับจังหวะนี้ครับแล้วลูกแบบนี้ครับได้ครับแหมจังหวะผู้ต่อสู้หันหลังให้กรรมการไล่เชื่อเตือนอีกครั้งนึงโอ้โหเตือนจริงจังเหลือเกินนะครับโอ้โหอย่างนี้น่าเป็นห่วงครับเลือดเยอะแล้วนะครับเอาละครับกดดันหลายด้านนะครับทางด้านนักชกจากโดมินิกันก็ไม่ได้เจตนานะครับจังหวะหันหลังให้พอดีครับคุณเชษฐ์ทุบลงไปลูกนั้นเอาละครับขวามาสวยครับลูกนี้แม่ต้องออกช็อตเด็ดช่อง3นะครับต่อยกันมันสนุกสนุกอย่างนี้โอ้โหทุกยกเลยครับคุณพิเชษฐ์มีมูลค่าทั้งสิ้นนะครับแต่ละยกแต่ละยกดูครับได้คุ้มค่าแล้วครับช่อง3 SD ช่อง28ถ่ายทอดสดให้ชมแบบนี้ครับคู่มวยระดับโลกแบบนี้ครับพลาดได้ยังไงครับดูครับดูจังหวะฝีมือดูลูกหนักของเราด้วยเรียกว่าได้ดูความหลากหลายของเกมการชกครับระดับโลกวิ่งเลยครับวิ่งหนีนะครับต้องระวังครับหมัดหน้าเขาตบสวยนะครับตบแล้ววนถอยออกด้านหลังครับไม่ได้ออกด้านข้างครับออกด้านข้างอาจจะโดนเหวี่ยงขวาของสแตมไม่ยอมปะทะเลยครับถอยออกเลยครับแม่ช่างร้ายเหลือครับฝีมือของโดมินิกันรายนี้ครับโอ้โหน่าจะพะวงแผลครับไม่ยอมปะทะเลยครับเลบรอนอยู่ห่างๆไว้แล้วครับตอนนี้เลบอนไม่เข้าใกล้เลยดูครับที่มุมนั้นก็คือคุณพ่อแล้วก็ผู้จัดการสาวนะครับสุภาพสตรีมาแล้วครับ1 2ได้มา1หมัดอย่าไปซ้ำนะครับอย่าโดนเตือนอีกไม่ได้นั่งบรรยายมวยแล้วเสียวไส้บิดไปบิดมาอย่างนี้นานแล้วครับคุณพิเชษฐ์โอ้การกดดันแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับกรรมการชาวสหรัฐครับพักอีกทีนะครับเดี๋ยวมาให้กำลังใจสแตมครับกลับมาดูภาพช้าๆชัดๆนะครับขอบคุณ M150 นะครับเขียนข้อความที่มีข้อความว่าวิตามิน B6 แล้วก็ B12 ครับส่งที่อยู่เบอร์โทรพร้อมด้วยรายมือนะครับส่งใส่ฝาแล้วก็พับใส่ M150 มาไปที่ตู้ปน150ครับปตท.คลองจันทน์กรุงเทพ10240ครับลุ้น Toyota รถ Fortuner นะครับโทรศัพท์ Samsung แล้วก็สร้อยคอทองคำอีก100รางวัลขอบคุณ M150 ครับคุณสุเทพสุกิจเทพวันครับวันนี้มาสนับสนุนพวกเราครับมาถึงยกที่10ค่อนทางแล้วนะครับอีก3ยกเท่านั้นโอ้ทุกยกมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะว่าเกมนั้นคู่ขี้สูสีผลัดกันรุกผลัดกันรับนี่แหละครับอีก3ยกนี่แหละสำคัญอย่างยิ่งนะครับใครจะเข้าสู่เส้นชัยอยู่ที่ตรงนี้แหละครับเข้มข้นคุ้มค่าสมราคาครับคู่นี้ชิงแชมป์
เฉพาะการสแตมนั้นได้สดได้ความห้าวครับขณะที่โดมินิกันนั้นจังหวะฝีมือล้วนๆครับคุณสุเดชครับผมชิวก็แม่การคัดเลือกต้องยอมรับว่าใช่ครับเลือกเป็นเยี่ยมจริงๆครับผมแม่ทีมคัดเลือดของโดมินิกันนี่คัดเลือดนี่สนิทเลยนะครับโอ้ยโดนซ้ายลงนี่ครับหน้างายครับตามหรือเปล่าครับแม่ยังมีอาการอยู่นิดๆแม่แต่สแตมหาช่องไม่ได้ครับหลอดไปครับหมัดนี้แสตมป์ครับยังชิงจังหวะอยู่กลางเวทีครับแสตมป์เองก็ไม่กล้าบุกไม่กล้าบุกแบบเต็มตัวนี่ครับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับสนับสนุนอย่างนี้ครับวงการกีฬาไทยไปโลดครับน้องๆที่อยากจะเอาดีทางด้านเรื่องของกีฬาก็มาที่มอกรุงเทพธนบุรีนะครับท่านดร.ธันชัยชัยรุ่งเรืองดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองดร.บังออนเบญจาธิคุณนั้นเปิดกว้างทุกชนิดกีฬาครับที่นี่สนับสนุนส่งเสริมกันเต็มที่ครับจริงสแตมป์นี้ได้ลูกชัดเจนนี่หลายครั้งแล้วนะครับของเรานั้นได้ลูกชัดลูกหนักนะครับแต่ว่าผู้ท้าชิงได้ลูกเรียกว่าฉาบฉวยนะครับลูกแย้มทั้งสวยเบาแล้วก็เรื่องของการให้คะแนนน่าสนใจนะครับเพราะว่ากรรมการเองบางท่านก็ชอบมวยทรงแบบไหนทรงบู๊ทรงบุญทรงจังหวะฝีมือกรรมการแต่ละทวีปนั้นก็มีแนวทางการให้คะแนนที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับเดาใจยากครับเบ้าตาของสแตมเองด้านขวาก็ดูจะเหมือนบวมๆปุดๆขึ้นมานะครับแต่ว่าทางเรบรอนี่พยายามจะหันหลังให้นะครับแล้วก็สแตมนี่โดนกรรมการเตือนไปครั้งแล้วนะครับต้องระวังครับอู้อย่าครับเดือดซ้ายได้ครับต้องยอมรับว่าเป็นคู่มวยที่สนุกแล้วก็เร้าใจตื่นเต้นทุกวินาทีครับเชื่อว่าแฟนๆหน้าจอ SD 28มีความสุขครับไม่มีใครกล้าลุกไปจากหน้าจอครับที่ลุ้นอยู่ขณะนี้เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาละครับเราได้ซ้ายงามๆหลายเม็ดแล้วนะครับทางด้านของสแตมป์จะมีความสุขมากขึ้นครับคุณเชื้อชายถ้าหากว่าทำได้เนื้อๆเน้นๆหลังจากนี้นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายชนะในที่สุดก็เชื่อเลยครับอุ้งซ้ายสวยครับเชื่อเลยว่าแฟนมวยหน้าจอลุ้นเอาอย่างที่คุณพิเชษว่าแหละครับพักอีกทีครับเดี๋ยวกลับมาครับยกที่ผ่านมานะครับต้องขอบคุณนายห้างวินัยนายห้างสุภชัยจากแอตเตอร์ซิลนะครับสนับสนุนหูฉลามพัวเซ็งหงเยาวราชครับคุณมานพยามันยาน้ำมันเหลืองสมุนไพรเจนซิฟิวนะครับคุณอนุชิตทองรุจิโรจยาดมตาโปรเซียนมหาชัยวิลล่าคุณมานพสวัสดีครับสกินเดียวหัวเชื้อดีเซลพาวเวอร์เจ็ตโดยคุณมงคลเสือ11ตัวเฟื่องทองสระบุรีครับที่สนับสนุนครับยกที่11แล้วนะครับคุณเดชครับผมเอาละครับ2ยกสุดท้ายนี่น่าจะเป็นยกชี้ชะตานะครับว่าคู่นี้นี่ใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือแหมเพราะว่า10ยกที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเบียดกันมากคาดเดาการให้คะแนนของกรรมการนั้นลำบากเหมือนกันนะครับกรรมการทั้ง3ท่านครับจากปานามานิคารากัวและออสเตรเลียแหมเตือนนักชกจากโดมินิกันเหมือนกันนะครับกดแล้วก็ต่อยด้านหลังนะครับสแตมป์ได้เนื้อเน้นๆครับขณะที่เรบรอนี่ได้ลูกขยันระยะประชิดนี่เราเนียนกว่านะครับคุณเชษออกซ้ายตัดลำตัวนี่โดมินิกันนี่สะดุ้งเหมือนกันครับลูกตุ้ยลำตัวนะครับตัดลำตัวแต่ว่าจังหวะวงนอกนั้นก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะลูกแย็บของเขาได้สวยครับนี่ครับเขาจะมาเป็นชุดแบบนี้ถ้าจังหวะแรกนี่เราหลบได้ทันแล้วก็หาจังหวะตอบโต้ก็จะทำได้ดีกว่านี้ครับนั่นหมายความว่าดึงจังหวะแล้วสวนจังหวะสองให้แม่นนะครับจะแม่นหรือเปล่าสแตมป์เอาครับใกล้ๆเราได้ทิศทางได้น้ำหนักครับแต่ว่าระยะห่างนี่โดนยับซ้ายหน้าอยู่ด้วยครับโอ้โหโดนเลยครับโดนโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี้ตบคนละหมัดครับโอ้ทนเหลือเกินครับทั้งคู่เลยกระเตือนหนักแล้วนะครับทางด้านของโดมินิกันกดนะครับต่างคนต่างโดนครับในจังหวะเมื่อสักครู่ครับแม่ภาค3ก็ต้องสนุกอีกแล้วคุณพิเชษเชื่อเหลือเกินคู่นี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วครับอยากจะให้เสร็จสิ้นลงในไฟนี้ไปเลยครับแล้วก็ชัยชนะเป็นของเราแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงครับอยู่ที่การให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านนะครับถ้าจะลุยต้องลุยนะครับสแตมป์ไปครึ่งกลางๆไม่ได้ครับใช่ครับไประยะประชิดนี่เราต่อยได้น้ำได้เนื้อกว่าครับนี่ครับมาแล้วครับแม่ระยะห่างประเภท70 80นี่ไม่ได้ครับต้องประชิดในอย่างเดียวเลยครับจังหวะเชียร์นี่อัดทึกตึกกระทึกทุกโคมไปหมดครับปลายยกนี่เราไปแหมไปรับเยอะไปนิดนึงต้องระวังครับช่วงโค้งสุดท้ายต้องระวังครับเดี๋ยวจะมีลูกฉายเป็นชุดๆครับต้องระวังครับ
ถ้าฉายเข้าตาในช่วงปลายยกนี่ถือว่าจะเป็นคะแนนให้เห็นเลยนะครับช่วงจังหวะปลายยกนี่แหละสำคัญอย่างยิ่งถ้าไม่โดนก็ต้องแหมไม่ได้ก็ไม่โดนแต่ว่าตะวันนี่โดนครับ1 2 3ได้คืนมาคืนมาทีนึงได้คืนมา2หมัดอ้าวแหมกรรมการไม่นับแหมแต่แต้มก็ใช้ความอดทนอดกลั้นเหมือนกันครับให้คู่ต่อสู้ต่อยก่อนนะครับหลังจากนั้นดักแม่นๆแล้วสวนครับเอาครับรอครับรอสวนรับตัวโอ้มีงอเหมือนกันมีงอครับมียุบครับโดนไปในกั้นโอ้โหสัตว์ใดพระเดชพระคุณเจ้าครับเดี๋ยวกลับมาครับดูภาพช้าๆชัดๆครับแม่ SD 28คมชัดดูแล้วได้อารมณ์จริงๆครับดูครับเวียงไปเวียงมาสแตมป์นี้ใช้ความอดทนครับแล้วต่อยลูกนี้ลูกจริงนับได้เชียร์ครับคุณสุเดชก้มกึ่งครับแม่กรรมการตัดสินใจไม่นับนะครับโค้งสุดท้ายครับขอบคุณโอสถสภาจำกัดครับ M150คุณสุกิจเทพวันครับคุณชัดชัยคุณนิพาแสงทิจจัดไทยนครพัฒนาครับห้างขายยาตราใบห่อคุณอนันต์เดชอนันตชาติสยามโยโกะคุณพิชัยกิตติธิคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับคุณสุดเทพเย็นสุขไทเฮารักนกไทยแล้วก็หัวเชื้อดีเซลพาวเวอร์เจ็ตโดยคุณมงคลครับ2นาทีเสร็จๆสุดท้ายแล้วนะครับในยกสุดท้ายการชกป้องกันแชมป์เฉพาะการในรุ่นไฟเวทของสมาคมมวยโลกครับสแตมป์ครับกับผู้ปราบกล่าวครับเลบรอนชาวโดมินิกันครับแหมเกมการชกนี่ตื่นเต้นดุเดือดไม่แพ้ภาคแรกนะครับมาภาค2นี่แหมได้ลุ้นกันยาวๆถึง12ยกอีกแล้วนายห้างเชียร์ชัยใจดีครับบอกว่ายังไงก็ต้องมอบให้ครับรางวัลพิเศษสำหรับทางด้านของสแตมป์โอ้โหชกแล้วถูกใจนายห้างเชียร์ชัยเอื้อบุญยันเสือ11ตัวแหมยกสุดท้ายนี่นายห้างบอกเอาไป 5,000 ครับต้องน็อกเขานะครับไม่ใช่เขาน็อกเราเอาละครับสแตมป์ครับนายเลบรอนเองก็ไม่ปะทะด้วยนะครับแกพยายามโฉบออกซ้ายออกขวาครับตอนนี้เป็นการประสานงานกับ M150 ธานินคอมมิวนิเคชั่นครับคุณธานินลูกชายของเสี่ยดำร่วมกับนิวัฒน์เราสุวรรณวัฒน์ครับแล้วก็มอกรุงเทพธนบุรีขอบคุณในน้ำใจนะครับศึกนี้แม่ท็อกออฟเดอะทาวน์จริงๆคุณสุเดชแล้วก็แม่สมกับการรอคอยครับคู่นี้ชกกันได้สนุกดุเดือดเร้าใจครับแฟนๆก็อยากทุกคนเลยครับโดยเฉพาะคอกำปั้นตัวจริงเสียงจริงเอาครับช่วงโค้งสุดท้ายเอาครับตัดลำตัวลูกนี้แต่ครับโชว์อีกชุดนึงครับอ้าวโอ้โหโดนทุกซ้ายครับโดนอ้าวมีงอครับมีเอียงนี่ครับสแตมป์ลุยนะครับต้องลุยให้ถึงน้ำถึงเนื้อต้องเอาตัวรอดเลยครับไม่ได้ครับอย่างนี้โอ้โหถูกครับแบบนี้เกมเป็นของเราครับแบบนี้มันต้องฉายอย่างนี้ครับคุณดูเดชครับไปคาบลูกคาบดอกจะชายหรือหญิงก็ให้มันชัดเจนไปเลยครับจะเป็นชายหรือจะเป็นหญิงจะหมู่หรือจ่าต้องให้ชัดเจนวัดเลยครับสแตมป์ครับแหมเลบรอนเองก็โอนไปเอ็นมาครับแหมตัวเหมือนกันครับแฟนมีส่วนครับเลบรอนโอ้โหล็อกไว้ก่อนครับเอามาหายใจนิดนึงโอ้โหนะครับแซมโอ้โหเขาคว้างมากะหมัดเดียวจอดเลยครับนี่ครับหมัดยาวๆครับเสียงเหมือนกันครับโดมินิกันครับแหมสแตมนิ่งมากครับผิดหูผิดตาขึ้นเยอะครับคุณสุเดชครับอย่างว่าเป็นแชมป์แล้วอ้าวทิ้งขวาซ้ายเฉียดไปนิดเดียวโดนไม่โดนนี่หมัดตบเข้าปกหูนี่มึนเหมือนกันนะครับเอาครับซึมแล้วครับโดมินิกันได้ลุ้นจนวินาทีสุดท้ายได้ครับคู่นี้จนถึงยกสุดท้ายจริงๆอย่างที่คุณสุดได้เรียนไว้ครับขวามาไม่โดนให้คะแนน3ท่านมีออสเตรเลียนิการากัวแล้วก็ปานามาครับครับไม่มีคนไทยเลยนะครับเอาละครับ10วินาทีสุดท้ายเข็มขัดจะอยู่เมืองไทยหรือเปล่าครับแฟนๆอย่าละสายตานะครับเอาละครับอีกชุดนึงครับชุดสุดท้ายแล้วครับอ้าวหมดยกซะก่อนครบ12ยกครับตู้พี่เลี้ยงสตาร์ครับแม่ต่างคนต่างปั้นใจครับเราก็เฮเขาก็เฮครับเอาละครับสมศักดิ์ศรีสมราคาครับเอาละครับเดี๋ยวพักรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาดูภาพช้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูการตัดสินบนเวทีครั้งครับความทรงจำของทั้งคู่ประมวลภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับในศึก M150 ยอดมวยสถานโลก Galaxy Boxing Promotion ร่วมกับ Thanin Communication นะครับแล้วก็ M150 ครับดูครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับบรรยากาศนี่คือกระทึกคึกโครมนี่ครับธีระเขาทรายชนะสงครามปปอินมาหมดแล้วครับมาลุ้นนี่คุณทวีสินครับแหมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนี่ทางด้านผู้ท้าชิงครับโดมินิกันแล้วดูครับแหมบวกกันแต่ละเม็ดแต่ละหมัดได้ลุ้นได้เสียวนะครับได้ปิดได้เชียร์ครับอย่างนี้คะแนนจะออกมาอย่างไรนั้นลุ้นกันอีกทีนะครับบนเวทีนี่แต่ละมุมแต่ละช็อตครับต่างคนต่างใช้ความอดทนอดกลั้นครับรอบวกรอสวนในช่วงยกที่11นะครับ
แม่ชุดนี้สวยครับสแตมดูเสียงเชียร์ดูบรรยากาศครับนานแล้วครับไม่เห็นบรรยากาศอย่างนี้ในวงการมวยโลกครับมั่นใจนะครับไปพบกับคุณพิเชษฐ์เรืองอินทร์บนเวทีครับเชิญครับท่านผู้ชมครับศึก M150 ยอดมวยสถานโลกวันนี้ดุเดือดเข้มข้นคู่ขี้สูสีเหลือเกินนะครับอยู่ในรสชาติเดียวกันเลยครับสำหรับวันนี้เราอดใจรอกันครู่เดียวสำหรับคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านนะครับอดใจรอกันนิดนึงนะครับรอผลการให้คะแนนนะครับกรรมการไครส์จูเนียร์อยู่บนเวทีแล้วพร้อมที่จะชูมือให้กับตั้งมวยคู่นี้นะครับกรรมการดิเรกมินแฮมจากออสเตรเลียให้สแตม115ให้เกโกดิโอเลิฟรัน114ออสตาวิโอโรดิเกสให้สแตม115เลิฟรัน113ส่วนกรรมการกุสตาโวอาควินให้เสมอครับ114 114ผู้ชนะสแตมสิทธิ์หมอเสงชนะไปในแบบไม่เอกฉันท์นะครับ2เสียงครับทูราวส่วนอีก1เสียงเสมอกันนะครับ115 114 115 113แล้วก็114 114ครับแม่เรียกว่าเหมือนกับรีเพลย์มาจากไฟที่แล้วเลยนะครับชนะ2เสียงเสมอ1เสียงนะครับเหมือนไฟนี้เลยไม่รู้ว่าจะต้องมีการรีแมตช์ครั้งที่3หรือเปล่านะครับดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองผู้แทน M150 ครับนายสุกิจเทพวรรณดร.กว้างรอบคอบคุณชัยแม้นิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์คุณนฤทธิ์สิงห์วังชาและเขาทรายกาแล็กซี่ดร.จรินทร์สวนแก้วคณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วมยินดีครับกับแชมป์เฉพาะการสมาคมมวยโลกในการป้องกันแชมป์ครั้งแรกเอาไว้ได้กับคู่ปรับเก่านะครับร่วมกันแสดงความยินดีเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าใจหายใจคว่ำนะครับชนะไปในแบบไม่เอกฉันท์ครับ2ต่อ1เสียงนะครับเหมือนกับ29กรกฎาคมครับปีที่แล้วที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับชนะ2เสียงเสมอ1เสียงยกมือก็ได้